ผลควายพุทธเจ้าบอกว่าจะรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้ากับขวควายนะแล้วรักษาความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้ากับขนควายนะความเป็นมนุษย์นี่โอ้รักษายากนะกว่าจะเกิดได้เป็นมนุษย์นี่โอ้แล้วกว่าจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้พอขึ้นมาอยู่บนโลกนี้ไอ้กิเลสนี่แหละมันตามเรามาตลอดนะกิเลสนี่มันสร้างโลกมันสร้างมนุษย์นี่แหละสร้างสัตว์โลกกิเลสนะกิเลสตัณหาพวกนี้อุปทานนะในกิเลสเนี่ยทำลายโลกนะทำลายโลกกิเลสนี่เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเลยนะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งยิ่งใหญ่มากนะเทพเจ้าเลยงั้นถ้าเราไปตามเขาไม่ทันรู้เขารู้ไม่รู้นะเราก็อยู่ในกระแสของกิเลสอยู่ในกระแสของกิเลสเราสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้มันเกิดมากี่ตัวแล้วกิเลสเห็นตาเห็นรูปเข้าไปเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบมันมาแล้วนะนั่งหูได้ยินเสียงมาแล้วพอใจไม่พอใจนะมาแล้วโอ้เสียงนี้โอ้หลวงตาองค์นี้แก่ไม่อยากเลยมาแล้วกิเลสโอ้ยหลวงตาองค์นี้มาเสียงไม่ดีเลยอ้าวมาเราทุกไม่ทันมันอ่ะมันโจมตีเราตลอดเวลามันมากับเรานะมันมากับหูมันมากับกลิ่นมันมากับจมูกมันมากับรสมากับลิ้นมากับกายสัมผัสชอบเย็นชอบร้อนชอบอ่อนชอบแข็งชอบอะไรอย่างเงี้ยนะชอบเสียวชอบไม่เสียวชอบสารพัดชอบนะมันมาเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์เป็นว่างั้นถ้าเราไม่มีศาสนาไม่มีพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้เรื่องแบบนี้นะมนุษย์จะไปไหนกันโลกใบนี้จะเป็นยังไงกันใช่ไหมพุทธเจ้ายังถ่วงไว้ให้ได้ถ่วงวงล้อรอบหมุนอันนี้ไว้ให้ได้ถ่วงไว้ได้อย่างน้อยก็ 5,000 ปีบอก 5,000 ปีนะงั้นแล้วพวกเราเนี่ยที่พูดที่ฟังกันอยู่เนี่ยใครรู้เรื่องแบบนี้บ้างไหมไม่รู้เลยนะเห็นไหมไม่รู้นั้นบางคนก็สังคมทะเลาะกันสังคมโกรธกันเกลียดกันนู่นหาเรื่องให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นให้สังคมให้ตัวเองมีทุกข์เนี่ยแต่สรุปแล้วกิเลสมันทะเลาะกันกิเลสตัณหาอุปทานน่ะมันทะเลาะแต่เราตามมันไม่ได้แต่กิเลสนี่มันก็กลัวอยู่นะมันก็กลัวนะมีความกลัวมันเนี่ยนะมันกลัวพระพุทธเจ้าเนี่ยนะกลัวพระพุทธเจ้าเจ้าสอนให้ปราบกิเลสเข้าไปรู้มันน่ะรู้จักมันมันกลัวคนรู้ใช่ไหมมันกลัวคนรู้ครูบาอาจารย์นี่ใช่ไหมรู้ใช่ไหมพอรู้ก็มาใครมีกิเลสเดี๋ยวน่ะนี่สอนว่าสอนเนี่ยกิเลสเยอะเกินนะแกไอ้หนุ่มไอ้นี่แกใช่ไหมปราบกิเลสถูกนะปราบกิเลสถูกมันกลัวไงกลัวคนรู้ถ้าคนไม่รู้ไปเลยอร่อยไปกับมันเลยตายกับมันนั่นแหละไปอร่อยเข้าพักเข้าพวกกันไปเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้อะไรงั้นถ้าเรารู้นี่เราพยายามที่จะปฏิบัตินะตามที่ท่านบอกปฏิบัติเข้าไปรู้ในอริยสัจนะเข้าไปรู้เรื่องมรรคแปดเดินทางนี่นะเดินทางมรรคแปดเดินทางพรหมวิหารสี่ตัวนี้แหละจะค่อยๆ คลายออกกิเลสจะคลายออกได้โดยอัตโนมัตินะอ่านอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่านมันก็แค่รู้นะแค่รู้คิดหาเหตุผลก็แค่รู้พอทำตอนปฏิบัติต่อมรรคแปดพรหมวิหารสี่เจริญนะนั่นอันนี้แหละจะเข้าไปคลายเข้าไปเห็นความเป็นจริงมันจะวางออกว่าไม่มีอะไรที่เข้าไปยึดไปติดมันเลยมีแต่กิเลสกับตัณหาอุปทานเท่านั้นต้องสลัดมันไม่มีอะไรเที่ยงไปยึดไปติดมันก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดกรรมเกิดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาชาตินี้ทุกข์แล้วถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานชาติหน้ามาทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจโอ้โหยิ่งไปใหญ่ไปไหนอะเนาะไม่รู้งั้นกิเลสนี่สําคัญใหม่เนี่ยปุ๊บคนก็นึกว่าโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหข้างในมันมีอะไรมั้ยมันมีสื่อมันมีสื่อมันมีเสียงไอ้ตัวนี้นะแค่นี้นะไปรอบโลกเลยนะ ใช่ไหมสังฆทานถ่ายทอดไปรอบโลกเลยนะถ่ายทอดไปโลกงั้นกิเลสบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจหรือว่าอ๋อ
ทำไมไม่นิมนต์พระองค์นิเทศบ้างอ่ะทำไมไม่นิมนต์พระองค์นี้ใช่มั้ยนะกิเลสมาละยึดติดนะบางทีก็ทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมบางคนไม่รู้หรอกว่าสื่ออันเนี้ยสำคัญสื่ออันเนี้ยสำคัญมากเป็นดาบสองคมสามารถทำลายคนเทศได้ทำลายได้นะเทศผิดไปหน่อยอะไรไปหน่อยไปเลยหน่อยตกธรรมาสเลยนะตกจากสังคมเลยเทศนะหรือเอาไปพูดในการโปรโมทโฆษณาตัวเองผิดเลยผิดธรรมาสหรือไปพูดหาลาภเสร็จเลยตกธรรมาสเลยเห็นไหมหรือไปพูดแย้งกันเรื่องธรรมะเต็ดเลยปัญหาเกิดเลยไหมเรื่องเกิดต่างเกิดเลยแต่โยมไม่รู้บางทีโยมก็นะไปติดเอาติดในธรรมะองค์นี้นะฉันติดเสียงองค์นี้ฉันติดรูปองค์นี้นะฉันเนี่ยกิเลสเหมือนกันกิเลสมันมาแต่ไม่รู้ว่าปัญหาของมันมีพูดไปเนี่ยนะถ้าพูดไม่ดีใช้สื่อออกไปโลกถ้าพูดไม่ดีโยมแตกเลยแตกเลยธรรมะแตกกันเลยอะไรก็แตกกันเอาไปแบ่งพวกแบ่งพรรคเห็นไหมพูดไปไม่ดีพระแตกเลยพระแตกเลยแบ่งพรรคแบ่งพวกเลยนะแบ่งเลยพวกไหนเห็นไหมพวกนู้นพวกนี้ต้องอย่างนี้อย่างนั้นแบ่งพูดไปไม่ดีวัดแตกทุกไหมทุกทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่นำมาสู่หมู่คณะนำมาสู่วัดมันย้อนกลับมาดูเหมือนดีเราอยากจะงุ่นอยากจะได้นี่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากดูเหมือนดีโอ้ต้องเอานั้นสิองค์นี้สิต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้นะดูเหมือนดีแต่เราไม่รู้เลยว่าสื่อนี่มันสำคัญใหม่ๆตัวนี้เข้าไปสถานีออกไปทั่วโลกเลยนะเห็นให้เข้าใจนะวัดเราก็มีความสุขนะมีความสุขเรารักกันนะรักกันครูบาอาจารย์สอนนะสอนให้รักกันให้ช่วยเหลือกันนะให้ช่วยเหลือกันให้รู้จักแต่อย่าไปติดในครูบาอาจารย์มั่งติดในธรรมะมั่งแต่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดฟังรู้นะฟังแล้วเราจะรู้เองนะฟังใช้ปัญญาใช้อะไรฟังไปนะอย่าไปติดนะอย่าไปติดนะปฏิบัติไปๆแล้วจะรู้เองรู้เรื่องธรรมะอย่างแจ่มแจ้งคนมีฌานคนมีสติมีสมาธิมีฌานนะรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้อภิญญารอบรู้เรื่องสัตว์โลกรอบรู้ธรรมชาติของสัตว์โลกรอบรู้นะนั้นใครพูดอะไรผิดคุณรู้ถูกรู้หมดรู้เองขอให้มีเดินอยู่บนมรรคเดินอยู่บนพรมวิหาร4เดี๋ยวรู้เองรู้ความเป็นจริงของสัตว์โลกและมนุษย์ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดจากใครพูดผิดจากความจริงเราก็นะเขาก็เสียไปหมดแต่ถ้าพูดในบ้านพูดในเรือนของเราเองนะมันก็เสียน้อยอยู่ในบ้านแต่พูดนี่เข้าอันนี้นะไปทั่วโลกก็เสียไปเยอะแล้วมันเป็นทุกข์แก่ใครอ่ะมันย้อนกลับมาหาหมู่คณะมาหาพวกเรานั่นเองนะอย่างนั้นนี่คือตัวปัญญานะนะไม่ได้ว่าใครให้มีปัญญานะให้มีปัญญาให้รู้ว่าใครเป็นยังไงใครมีนิสัยยังไงนะถ้าเรารู้เรื่องกิเลสแล้วเราจะรู้ว่าบางทีคนพูดมากกิเลสทั้งนั้นเลยเราก็รู้เราก็เห็นเราก็รู้รู้จักกิเลสมันเป็นอย่างนี้พูดแต่ได้เอาแต่ได้เอาแต่ตัวเองนะพูดแต่ไปโปรโมทตัวเองบ้างอะไรบ้างนะไอ้กิเลสเหล่านี้ถ้าเราไม่ทันเราก็เฮ่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 ไปสนุกบางคนก็ชอบสนุกเฮฮานะอย่างคุณพ่อมาพูดความจริงบางคนมันก็ชอบหรอกเพราะพ่อพูดไอ้นี่มีกิเลสก็ไม่ชอบนะแต่นั่นแหละธรรมะของพระเจ้าทันมันเนี่ยเราไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าเราไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วกิเลสมันเป็นยังไงเราจะเอาชนะมันไม่ได้อย่างที่บอกกิเลสมันกลัวคนรู้กิเลสคนรู้จักมันนะคือคนหมดกิเลสหรือคนไม่มีกิเลสพอมาเขาก็รู้ว่าไอ้นี่กิเลสเขาขัดมั่งเขาอะไรมั่งเขาก็นะพูดไปสอนมั่งอะไรมั่งไอ้กิเลสก็ยิ่งมาโหใหญ่ยิ่งโกรธก็ไปใหญ่นะยิ่งเอาไปโปรโมทโฆษณาไปใหญ่สรุปแล้วเห็นไหมอย่างที่บอกกิเลสทำลายหมดเลยทำลายไปถึงโลกเลยลบกันทุกวันนี้มันก็กิเลสทั้งนั้นใช่ไหมอยากใหญ่อยากโตใช่ไหมอยากใหญ่อยากโตตัวตนนะตั้งนะ
เนี่ยพอเลือกผู้แทนกันทีเห็นไหมเราก็จะเห็นกิเลสเลือกไปตามกิเลสนะใครกิเลสน้อยเนาะเนี่ยเราก็ฟังเขาพูดเดี๋ยวหัวหน้าเขาพูดนู่นพูดนี่เออนี่พูดถูกถูกนี่คือไม่มีกิเลสไปทำทางธรรมจริงๆบางคนพูดไปเพื่อตัวเองไม่มีชื่อเสียงแต่พยานพูดเลยตัวเองมีชื่อเสียงพูดมันมีเรื่องมีราวให้ลงหนังสือพิมพ์มาตัวจะได้ไหมบางคนก็พูดไปไอ้เราก็ไม่รู้เออมันพูดดีไว้เออเฮ้ยกันใหญ่นะแต่จริงพูดมานะกิเลสทั้งนั้นแม้จะพูดดีขนาดไหนต้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนาะก็เห็นมีมานานแล้วไม่เห็นเกิดสักทีประชาธิปไตยเนาะประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ที่พูดอยู่ที่ทำและอยู่ที่คนมีศีลเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมากำลังทำประชาธิปไตยให้เกิดคนมีศีลห้าเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนคนอื่นก็นะช่วยเหลือกันมีทานนะมีทานมีศีลมีพระเจ้าพระเจ้าสอนประชาธิปไตยมา 2,000 กว่าปีแล้ว 2,500 2,600 ปีแล้วนะแต่เมืองนอกเขาสอนเรื่องความรับผิดชอบนะเห็นไหมเด็กเมืองนอกทำผิดตั้งเล็กๆเลยเขาสอนต้องรับผิดชอบนะทำอันนี้ผิดเห็นไหมอย่างเงินผิดนะรับผิดชอบสอนให้เด็กรับผิดชอบเด็กก็จะรู้ว่าเออทำผิดอะไรก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยมั้ยแต่เมืองไทยไม่คนไทยไม่สอนอย่างนั้นคนไทยสอนให้เด็กสบายสิ่งที่รับผิดชอบไปเรียนนะไปเรียนอย่างเดียวนอกนั้นอย่างอื่นสบายพ่อแม่ทำให้หมดพ่อแม่ทำให้หมดนะรักลูกมากทำให้หมดพอโตขึ้นทำอะไรไม่เป็นไม่ลำบากไม่อะไรก็เนี่ยนะไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดเนาะนี่นั่นคือคนไทยนะงั้นนี่ก็ใกล้ๆเลือกผู้แทนแล้วอะไรแล้วเราก็ดูนะดูกิเลสแล้วไหนกิเลสพักไหนออกมาปราบคนไหนออกมาปราบกิเลสกิเลสมันต้องใช้อารมณ์แรงๆปราบนะต้องใช้ลมแรงๆเดี๋ยวนี้ก็ดีบกิเลสมันดื้อเนาะต้องใช้คนรู้อารมณ์แรงๆคนไม่มีกิเลสบางทีก็ต้องใช้ปืนต้องใช้พวกปืนปราบนะปืนปราบเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปืนปราบกิเลสเลยพูดมากแล้วยิงโป้งปังโป้งปังนะดังนั้นกิเลสเดี๋ยวนี้เห็นไหมเรารู้ไหมที่พูดนี่จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนาะไม่ค่อยมีใครชอบหรอกเนาะเพราะว่าบางคนก็ใช้กิเลสเป็นเครื่องทำมาหากินมาด้วยเราก็ต้องเข้าใจเขานะเพราะว่ากำพืชหรือสิ่งที่คิดหรือสิ่งใดคือก็มาทำมาหากินด้วยใช้การวาจาหว่านล้อมนะการโกหกการมดเท็จกันเพื่ออะไรบางคนก็ใช้ธรรมะเข้ามาหากินใช่ไหมบางคนก็ใช้งานเข้ามาหากินใช่ไหมคนนั้นแต่ทำด้วยความรู้ความซื่อสัตย์ขยันซื่อสัตย์นะขยันซื่อสัตย์กิเลสกลัวหมดนะธรรมะของคารวะใช่ไหมหนึ่งทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองคือรู้ก่อนว่าเราจะปราบกิเลสยังไงแล้วเราจะปราบกิเลสของตัวเรายังไงเช่นเรามีทานมีศีลมีภาวนาฝึกตัวอย่างนี้เนี่ยนะทำเรียกว่าทำเพื่อตัวเองสอนคนอื่นได้สอนคนอื่นได้อย่างเป็นพระเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนาใช่ไหมบวชไปอะไรก็เป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นนะสอนในทางที่ถูกโยมก็เหมือนกันครับมีทานมีศีลมีภาวนาจะสอนคนถูกสอนคนถูกงั้นโยมต้องทำเพื่อตัวเองก่อนทำให้ตัวเองไปสอนคนก็ได้ก่อนนะแล้วถึงค่อยไปสอนทุกวันนี้มันสอนกันด้วยกิเลสใช่ไหมสอนกันด้วยกิเลสงั้นทำเพื่อตัวเองก่อนอย่างโยมพวกโยมนี่มากำลังทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองให้สูงขึ้นให้เป็นคนผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐแล้วค่อยไปสอนครับให้รู้สัจธรรมก่อนรู้กิเลสก่อนนะรู้กิเลสรู้ตัณหารู้อุปทานรู้จิตใจของคนอื่นและจิตใจตัวเองถ้าเราจะปราบกิเลสเราต้องปราบกิเลสที่ตัวเราเองก่อนรู้กิเลสของเราก่อนว่ามันมุดไปทางนู้นทีมุดไปตรงนี้เดี๋ยวมันมาทางตาเดี๋ยวมันมาทางหูเดี๋ยวมาทางจมูกกลิ่นมาเนี่ยไหมพอใจไม่พอใจในกลิ่นมั่งเดี๋ยวมาทางลิ้นมั่งเดี๋ยวมาทางกายมั่งเนี่ยเป็นเดี๋ยวมาทางอารมณ์เราไปนะงั้นการรู้กิเลสเนี่ยต้องรู้ที่ตัวเรารู้กิเลสตัวเราแต่ถ้าไปดูกิเลสชาวบ้านก็เห็นกิเลสชาวบ้านเขาก่อนนะไม่มีโอกาสจะรู้เลยเพราะมันจะไปกับกิเลสนั่นแหละ
มันจะไปใจมันจะไปงี้กิเลสเข้าไปใหญ่เลยยิ่งพอกกิเลสตัวเองเพราะอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาอยากว่าคนนู้นอยากว่าคนนี้แต่ไม่ได้ดูกิเลสของตัวเองเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อเราดูกิเลสของตัวเองแล้วเนี่ยดูนั่นแหละเราเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแล้วเห็นแล้วเรารู้เราคือผู้เชี่ยวชาญปราบกิเลสเราจะเกิดเมตตาขึ้นนะเกิดเมตตาเกิดอุเบกขาขึ้นเพราะถ้าฉันไม่อุเบกขากับกิเลสนั่นละเรื่องเกิดเรื่องเกิดราวแล้วใช่ไหมเกิดเรื่องเกิดราวนั้นต้องบางทีต้องอุเบกขาเพราะมันมีเวรมีกรรมกันมาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะไปเหตุตามปัจจัยยอมมันยอมไปนะไม่ใช่เราจะไปเอาชนะเขาแกต้องเป็นคนดีให้ได้แกต้องเป็นอย่างนั้นแกต้องเป็นอย่างนี้นั่นจะไปเอาชนะแบบนั้นเราก็เลยเป็นไปด้วยเพราะการอยากความอยากที่จะเอาชนะเขานั่นน่ะจะสอนเขาแม้เราจะสอนดีๆเนี่ยนะจะสอนดีๆนี่นะสอนให้ถูกทางเนี่ยนะถ้าอยากจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกันดังนั้นกิเลสน่ากลัวนะน่ากลัวนะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้สังคมเนี่ยจับกลุ่มคุยกันน่ะก็คุยกันเนี่ยคุยไปก็ด้วยกิเลสทั้งนั้นโลกใบนี้นะผลิตนุ่นผลิตนี่ผลิตอะไรมาเทคโนโลยีมาอะไรก็เพื่อมาสนองกิเลสทั้งนั้นเห็นไหมแต่เราใช้ไม่เป็นกันใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นใช้แบบไม่มีกิเลสใช้แบบใช้มันเป็นสองคมทั้งนั้นอ่ะทุกอย่างเป็นดาบสองคมนะเราใช้ให้เป็นนะเราไปมีความรู้ไปศึกษาเราเรียนก็ใช้ให้เป็นใช้ความรู้เราให้เป็นนะนะรู้จักทำตุกกับเพื่อให้ตัวเองก่อนนะแล้วก็ไปก่อนจากนั้นทำเพื่อครอบครัวคือให้ความรักเขานะให้ความรักเลี้ยงดูเขาอย่างดีนะไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกฟุตบอลไปไหนก็ไปกลับมากับวงแหวงหลับนอนแล้วไปไหนมาเดี๋ยวเล่ามาแล้วแม่ก็ไปทางพ่อไปทางลูกก็ไปทางแต่อยากจะให้ดีอยากจะให้ลูกดีอยากจะให้ครอบครัวไปไม่ได้นะนั้นนะเรารวยก็เที่ยวเล่นกินจนก็เที่ยวเล่นกินสุขก็เที่ยวเล่นกินทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินใช่ไหมเอออยู่อย่างนี้ไหมงั้นพอเราปฏิบัติดีแล้วเราฝึกตัวเราเองดีแล้วนะเรารู้ละนะการปฏิบัติอย่างพวกเรามาเนี่ยนี่แหละจะทำได้นะที่พูดนี่มันแค่หนังสือแต่ทำไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ทำปฏิบัติไปนะทำเดินมรรคแปดพรหมวิหารสี่ให้เกิดกับเรานะมีทานมีศีลมีภาวนาเดี๋ยวเกิดเองทุกอย่างนะเกิดเองนะเกิดเข้าไปรู้สัจธรรมความเป็นจริงเห็นสัจเห็นโลกใบนี้เป็นอย่างนี้เองมีธาตุดินน้ำลมไฟนะมีธาตุวิญญาณเห็นไหมห้าธาตุนี้เป็นสัจธรรมแต่ถ้าเผื่อห้าธาตุนี้รวมกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันเป็นสมมติธรรมหมดเป็นสมมติธรรมหมดเลยเกิดขันห้าเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงเลยและเป็นสิ่งสมมติหมดเราเข้าไปยึดไปติดมันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเราไปยึดมันเองแต่มันไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมเห็นไหมงั้นพอเรามีเรือนเนี่ยเราต้องเข้าใจนะการมีเรือนสมัยนี้ง่ายเหลือเกินเลิกกันก็ง่ายนะเลิกกันก็ง่ายนะแล้วมันเราจะหาสุขได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้เลยว่านี่แหละคือตัวที่มันครอบงำโลกใบนี้อยู่ครอบงำมนุษย์อยู่เราไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามีเรือนแล้วเราเอาแต่เที่ยวเล่นกินกันไปคนละทางแล้วนะมันความสุขมันจะเกิดได้ไงเราจะสร้างคนได้ดีได้ยังไงใช่ไหมสร้างไม่ได้นั้นมันสร้างไม่ได้โลกใบนี้อีกหน่อยก็สะสมแต่ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาออกมาไปมีลูกมีเต้าพอโตขึ้นมามันก็เป็นเด็กไม่ดีเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเห็นไหมงั้นโลกใบนี้น่ากลัวไหมเห็นไหมจะมีแต่คนไม่ดีอีกหน่อยอายุจะสั้นโลกเยอะแยะเพราะไม่มีความรับผิดชอบกันไม่มีความรับผิดชอบในสังคมไม่มีความรับผิดชอบในเรือนเราในสังคมในไม่มีมนุษย์เดี๋ยวนี้ตัวใครตัวมันรวยแต่ผู้เดียวรวยกระจุกจนกระจายช่างมันเป็นไรคนจนเองไหมเห็นไหมเรารวยอย่างเดียวก็นึกว่าเอาไปได้เอาไปไม่ได้เอาได้ได้แต่คนแช่คนด่าคนอะไรติดตัวไปไหมนะ
ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เห็นไหมไม่มีเอาอะไรไปได้งั้นอยู่กันด้วยความเข้าใจเห็นไหมเราอยู่กันในอย่างวัดเนี่ยทำวัดให้เป็นสวรรค์นะอยู่ให้เป็นสวรรค์เอาว่ากันไปว่ากันมานินทาไปส่อเสียกแย่งกันนู่นแย่งลาบแย่งยศแย่งอะไรกันไปจะลงอีกหน่อยเห็นไหมแต่วัดจะเป็นสวรรค์เป็นที่ฝึกให้คนไปสวรรค์เป็นอะไรก็กลายเป็นเดี๋ยวนี้มันก็โดนกิเลสเข้ามาในวัดมันก็ทำให้วัดเป็นนรกไปได้ทำไมวัดล้างทำไมวัดนะแตกทำไมนะโยมแตกพระแตกพอโยมแตกเดี๋ยวพระแตกพระแตกเดี๋ยววัดก็แตกวัดล้างหมดใช่ไหมเนอะงั้นที่ธรรมชาติและธรรมะนะเราเห็นวัดล้างไหมเห็นไหมวัดล้างวัดล้างสร้างมาวัดล้างหมดงั้นเราก็ต้องสร้างช่วยกันนะก็มีใครก็มีแต่พวกโยมเนี่ยที่มานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะเข้าธรรมเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงอริยสัจได้เข้าถึงมรรคแปดทางปฏิบัติดับทุกข์ได้เข้าถึงพรหมวิหารสี่นะเมตตากรุณามุทิตาอยู่กันอย่างมีความสุขนะอยู่ด้วยรู้กิเลสของมนุษย์รู้เป็นยังไงเป็นยังไงรู้ดีรู้ชั่วรู้รู้แล้วให้อภัยกันอะไรกันเนาะค่อยๆไปค่อยๆปฏิบัติกันไปอะไรไปกันไปเดี๋ยวก็ดีเองใช่ไหมดีเองเอาละสองใช่ไหมสองเรื่องครอบครัวสามเรื่องงานงานอาชีพของเราขยันซื่อสัตย์อดทนปราบหมดพวกนี้คนขยันด้วยซื่อสัตย์ด้วยอดทนด้วยปราบพวกทำงานที่มีกิเลสหมดเลยใช่ไหมเจ้านายรักเจ้านายขึ้นขั้นเจ้านายอะไรไอ้คนทำงานกิเลสเดี๋ยวก็น็อกหมดอ่ะมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวเจ้านายเขาหลงนะเขาหลงปากมั่งหลงอะไรมั่งนะเดี๋ยวก็อย่างเราไปที่ไหนตรงนี้ซื่อสัตย์ในคอร์รัปชันไม่อะไรขยันอดทนเนาะอดทนเห็นไหมเนี่ยแหละเจริญสุขอยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นน่ะเนาะไม่ใช่ทำงานเอาหน้าเจ้านายอยู่มาทำใหญ่เลยโอ้โหเอาใจเจ้านายพอเจ้านายไม่อยู่ก็ไม่ทำอะไรไม่ใช่ถึงก็โอ้จะรับงานเจ้านายมาสั่งมาสั่งมานะเสร็จแล้วก็ไปแบกไว้แบกงานไว้แบกงานนะพอมีปัญหาอะไรก็โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษนั่นเอ๊ะก็ไม่ใช่แจกไปจ่ายไปแจกไปแจกไปบอกเขาให้ทำนั้นนั้นให้เขารับผิดชอบไปนะมีอะไรก็เรานั่นแหละเป็นผู้รับผิดชอบนะไม่ใช่เนาะงั้นเรื่องการงานเห็นไหมเรื่องการงานเรื่องเลี้ยงชีวิตเรื่องพัฒนาตัวเองนี่เป็นธรรมหมดเลยนะเป็นธรรมธรรมของผู้ประเสริฐของผู้เจริญเนาะเราจะเดินทางให้ถูกทางดีครอบครัวเราจะมีความสุขมีความเจริญต้องเดินทางนี้นะอย่างนั้นก็ทำเพื่อสังคมเห็นไหมข้อที่สี่ทำเพื่อสังคมถ้าสังคมมันไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเห็นไหมสังคมมีแต่คนจนเราก็ไม่มีรวยจะเดี๋ยวคนจนก็มาเผาบ้านเรามาขโมยมาที่มาปล้นบ้านเราเห็นไหมนั้นสังคมต้องอยู่ได้ยังมีความสุขนะรู้จักทำทานรู้จักเมตตาใช่ไหมเมตตาช่วยเหลือกันเห็นเขามีความทุกข์เรามีเยอะแยะแล้วอะไรแล้วก็ไปช่วยเหลือเอาไปช่วยเหลือกันสังคมให้สังคมมีความสุขให้สังคมไปในทางที่ดีให้การศึกษาช่วยการศึกษาช่วยโรงพยาบาลช่วยอะไรเงี้ยเนาะช่วยวัดใช่ไหมสังคมวัดก็เป็นที่ชะล้างจิตใจของญาติโยมใช่ไหมเนี่ยทำเพื่อสังคมทำเพื่อมีเมตตามีกรุณามีอุเบกขาเห็นไหมมีพรหมวิหารสี่ไม่ครับรู้จักเนี่ยแล้วความสุขมันจะย้อนกลับมาหาเรานะย้อนกับสังคมมีความสุขนั่นสวรรค์นั่นแหละสวรรค์ก็อยู่เนี่ยสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะไรก็นะจริงๆสวรรค์นรกเดี๋ยวนี้มันก็อยู่กับเรานั่นแหละอยู่กับเราแล้วเรามีจิตใจดีใจเรามีแต่ความนะมีแต่ความสุขนั้นน่ะเนาะไม่มีศัตรูนะไม่หิวโหยไม่ไปจี้ปล้นไปคอร์รัปชันไปอะไรนะมันไม่ต้องระแวงนะไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังว่าใครก็จะมาอะไรเนาะงั้นเรามีแต่ให้นะมีแต่เสียสละมีแต่อุเบกขาใครไม่ดีก็วางเฉยไว้มั่งนะใครไม่ถูกก็วางเฉยไว้ไม่เป็นไรนะก็มีอย่างเงี้ยล่ะทั้งถูกทั้งผิดทั้งนะมีเวรมีกรรมกันมาเนอะเราก็รู้เนอะนี่แหละฝึกให้เราใจเราเนี่ย
ผ่องใสให้ว่างให้ว่างให้ผ่องใสให้ว่างจากกิเลสให้ว่างจากตัณหาอุปาทานสลัดค่อยๆสลัดมันการสลัดมันต้องนะต้องทำกรรมฐานเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาให้จิตนี่มีความตั้งมั่นให้รู้กายรู้จิตถ้าเราไม่รู้กายรู้จิตเราก็ไม่รู้กิเลสไอ้กายนี่กิเลสมันเรียกร้องมาจะหาจิตว่ายังไงนะกายเวลามันหิวมันก็เอาแล้วมาบอกจิตไอ้จิตก็เพิ่มเข้าไปเลยกิเลสเอ้ายังหิวเหรอเดี๋ยวไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยเลยดีกว่านะไปที่ไปหาของแพงๆกินอะไรเนาะไอ้กายมันเรียกร้องเดี๋ยวกายมันป่วยพาจิตป่วยอีกแล้วกายมันเรียกร้องมันถ้าเราไม่รู้กายไม่รู้จิตไม่รู้กิเลสมันมาทางกายกิเลสมาทางจิตที่ปรุงแต่งนะมันเพราะเราต้องรู้ตามทันมันรู้ให้แจ้งเห็นไหมดับทุกข์ดับทุกข์คือเข้าไปรู้มันรู้ให้แจ้งอย่างนี้เราสลัดมันไม่ได้นะเราสลัดด้วยการฟังฟังไม่ได้ฟังนั่นคือสุตตมยปัญญาได้ปัญญาอย่างหนึ่งได้ปัญญาจากการฟังจินตามยปัญญาเมื่อเอาฟังมาแล้วก็มาคิดหาเหตุหาผลเป็นจินตามยปัญญาก็ปัญญาระดับหนึ่งงั้นภาวนามยปัญญาการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นปัญญาขั้นสูงสุดของศาสนาพุทธเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นความเป็นจริงที่เราเข้าไปเห็นไม่ได้ที่มนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์เราเข้าไปเห็นไม่ได้เลยแต่พอเราทำแล้วเราเข้าไปนั่งนะอย่างพวกเราเนี่ยนะมานั่งจนสติมากๆเราเข้าไปเห็นเราเพ่งไปเห็นกายเรามันเป็นยังไงเพ่งไปเห็นแล้วโอ้นี่แหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นของเน่าของเหม็นมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นแค่รูปเท่านั้นเห็นความมันมีแค่รูปเท่านั้นแต่เราไปสมมติมันเองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุวิญญาณมาหรือจิตนั่นนะมันก็เป็นแค่รูปเนี่ยกายนี้ก็แค่รูปเป็นรูปนะแต่เราสมมติเป็นผู้หญิงมั่งผู้ชายมั่งสมมติเป็นแฟนเรามั่งสมมติเป็นอะไรมั่งแล้วเราก็ไปยึดมันพอยึดเสร็จก็แบกมันดิแบกไว้ในใจเลยแบกเป็นห่วงใยมันเรามันของเราเราก็ไปห่วงใยมันไปแบกวะไอ้จิตก็เหมือนกันเราก็ยึดมันปรุงแต่งอะไรนะครับเราไม่สามารถที่จะเปรกออกมาเห็นสติตัวสำคัญไปออกมาเห็นจิตมันปรุงแต่งเห็นจิตมันกำลังไปไหนเอาไหนมันไปเอาไอ้นู่นมาอีกแล้วเอาไอ้นี่ไปอีกแล้วเราไม่จิตมันจะพามันจะไหลไปสติไม่มีนะสติเราจะโดดมันแล้วก็ไปพาไปกับสังคมเนี่ยแหละไปกับมนุษย์เนี่ยไหมไปกับกิเลสเดี๋ยวเขาก็เอาไอ้นู่นมาให้เสนอนี่เสนอนั่นมาให้เสนอนั่นนะไปติดในรูปติดเสียงติดกลิ่นติดสีเห็นไหมติดไปหมดเลยไหมติดพอไม่ติดก็ทุกข์อีกไม่ติดก็ทุกข์ว่าเขาเสนอรุ่นเสนอมาไม่เอาเป็นทุกข์อีกไม่อยากก็เป็นทุกข์อยากก็เป็นทุกข์ไม่อยากก็เป็นทุกข์เห็นไหมเนี่ยเราไม่เห็นตรงไหนแต่พอมาปฏิบัติเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจเลยหัวใจเลยที่เราจะเป็นเจริญขึ้นเป็นคนดีขึ้นนะการทำงานรู้เรื่องอะไรขึ้นนะรู้เรื่องอะไรขึ้นต่างๆรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้บุญยังไงทำอย่างนี้จะสุขยังไงเนี่ยไม่สุขเลยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มนุษย์เดินไปนางไม่สุขเลยเดินไปในทางทุกทั้งนั้นเลยอีกหน่อยคุกเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดวัดก็ไม่ค่อยมีอีกหน่อยเผลอๆที่ไม่มีตังสร้างคุกก็เอาวัดเป็นคุกแล้วกันนะเอาพระเป็นผู้คุมเนาะได้นะอันนี้พูดอาจจะจริงก็ได้นะอีกหน่อยนะก็พระก็สอนได้นะสอนให้หมดนะสอนอีกหน่อยพระก็เลยเดี๋ยวนี้ก็ยังเอาพระไปสอนในคุกเลยนะก็เอามาอยู่ในวัดได้เลยคุกนะอีกหน่อยไหมสบายเลยพระวิ่งลอกกันสอนเช้าขึ้นมาก็มีงานทำเห็นไหมสอนเห็นไหมตรงนี้เจริญตรงนี้กำลังเจริญนะเจริญศาสนาก็เริ่มเสื่อมออกจากใจมนุษย์จากใจมนุษย์เพราะไอ้ลาภไอ้ยศนี่แหละพูดไปแล้วเรื่องไอ้ลาภไอ้ยศนี่แค่นั้นทุกวันนี้เราก็วิ่งหาลาภหายศกันเลยลาภยศนี่เลยเป็นของร้อนเป็นของทำลายสังคมมนุษย์ทำลายมนุษย์ทำลายหมดนะงั้นเราต้องเข้าใจนะปฏิบัติจนให้เข้าใจเรื่องแบบนี้เข้าใจเข้าไปเห็นความเป็นจริงนั่งดูนั่งเห็นมันนะบางคนไม่เข้าใจเพราะยังไม่ประสบคนแก่ๆคนมีผ่านชีวิตมามากจะน่าจะรู้พอพูดไปเนี่ย
ใช่เลยหลวงพ่อใช่เลยหลวงพ่อเพราะผ่านมาเยอะมารู้มาแต่คนยังหนุ่มๆยังสาวพูดยังไงก็ฉันก็ยังอยากจะมีเรือนอยู่นั่นแหละฉันก็อยากจะมีเรือนฉันก็อยากจะมีไอ้ขันห้าเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะขันห้ามันจะเป็นสุขแต่ใช่เลยถ้ามีความสุขต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยต้องมีทานมีศีลมีภาวนาต้องปฏิบัติฝึกตนเองก่อนนะฝึกให้ได้ก่อนงั้นประเทศเราเนี่ยนะต้องฝึกตั้งแต่เด็กกันนะเด็กงั้นไม่ต้องมาพูดหรอกว่าจะมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องวางรากฐานที่เด็กก่อนให้เด็กมันรู้จักศีลบ้างช้ากันมามานั่งท่องศีลห้ากันให้ได้ให้ได้แล้วจากนั้นให้มันรับผิดชอบในศีลแม่ต้องรู้ว่าเขาทำผิดศีลก็ต้องบอกนะเตือนเขาอันนี้ผิดศีลใช่ไหมลูกนะผิดศีลใช่ไหมนั่นแหละศีลก็จะอยู่ในอารมณ์เขาต่อไปก็ไปทำผิดโตขึ้นมาจะไม่ทำอะไรผิดแล้วนะแต่ทุกวันนี้ลูกมันท่องศีลได้ปุ๊บมันมาจับพ่อแม่เนี่ยนะพ่อผิดศีลนะแม่ผิดศีลนะเลยไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเนอะก็ทำลำบากนะนี่ก็ลำบากงั้นต้องวางรากฐานนะตั้งแต่เล็กๆฝรั่งก็วางรากฐานเรื่องเล็กๆวางให้รับผิดชอบรู้จักรับผิดชอบพ่อแม่จะบอกอันนี้ผิดนะอันนี้ทำผิดนะแต่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้พูดเรื่องศีลนั่นนะแต่เขาเป็นศีลของเขาถ้าเขาเป็นศาสนาคิดศาสนาคิดก็มีศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาสอนไว้สอนทำดีนั่นแหละถ้าทำไม่ดีก็ผิดอยู่แล้วนะก็ผิดศีลนะดังนั้นพวกเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คือผู้ปรารถนาที่จะเดินไปสู่ทางมรรคผลตู้ทางนิพพานนะอยู่ในทางเนี้ยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจะรู้เรื่องอย่างนี้ไหมทางนี้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมไปมึนไปมึนยังไงก็มึนอย่างนั้นเขาครอบมึนเขาจูงไปทางไหนจูงนรกลงนรกเราก็ไปมันอย่างนั้นนะพอตายไปเอาไม่รู้จะไปไหนวิญญาณไม่รู้จะไปไหนไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบหมดเพราะขาดวิญญาณขาดบุญขาดบารมีขาดพลังขาดสติขาดสมาธิตัวนี้มันไม่มีอะไรมันจะมีตัวเดิมๆคือตัวทางโลกอยู่ตายไปมันชอบอะไรชอบเหล้ามันก็ไปเฝ้าร้านเหล้าชอบการพนันก็ไปเฝ้าโรงการพนันไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่รู้จักทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักภาวนามันก็ไปตามนั้นแหละมันเป็นคนคอยชอบขโมยมันก็ไปขโมยอยู่นั่นขโมยจนเห็นไหมจนเขาต้องจับไปลงนรกมันเคยฆ่ากันเคยทำลายกันเคยรักเคยปล้นเคยจี้เคยคอร์รัปชันมันก็อย่างนั้นจิตตัวเดิมๆนั่นแหละนะแต่เมื่อไรเราเข้ามาแม้แต่เราจะมีอดีตที่ไม่ดีนะอดีตที่เราไม่ดีมาอะไรมานะเราเคยเป็นพอเข้ามานี่เราเหมือนโจทย์กับใจเลยโจทย์กับใจเข้ามาทำใหม่นะอดีตไว้ก่อนอดีตไม่มีอดีตหมดไปอนาคตยังไม่มาไม่มีปัจจุบันดีอนาคตดีทำปัจจุบันให้ดีที่เราทำกันเนี่ยนะทำให้ดีปัจจุบันทำปัจจุบันดีเดี๋ยวอนาคตดีทำปัจจุบันดีเดี๋ยวอดีตมีอดีตจะมีกรรมทำกรรมไว้บ้องอะไรบ้องมันผ่านได้เพราะเราปัจจุบันเราเข้าไปเห็นความเป็นจริงว่านั่นคือสัจธรรมเราทำกรรมไว้เราก็ต้องรับกรรมเห็นไหมไม่ต้องไปทุกข์เราเกิดมามีโรคมั่งพิการมั่งนี่นะเราทำกรรมไว้แต่ปัจจุบันเราไม่ทำกรรมแล้วเห็นไหมมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมเห็นคนพิการเห็นไหมเลี้ยงครอบครัวได้บางทีคนพิการเลี้ยงครอบครัวได้คนไม่พิการเลี้ยงไม่ได้ไปเหล้าไปกินเหล้าเมายาคนพิการพอนั่งปฏิบัตินั่งฟังเทศฟังวิทยุมั่งดูทีวีธรรมะมั่งนะข้ามเลยข้ามความพิการคนเจ็บคนป่วยข้ามความเจ็บป่วยไหมข้ามจากกรรมเก่าได้ข้ามเลยพอเห็นว่านี่คือสัจธรรมทำกรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยทำกรรมมาวางเราก็วางได้ใช่ไหมเราก็วางได้แล้วตอนนี้ต่อไปนี้เราจะทำแต่ความดีทำยังไงความดีบางคนก็ไม่รู้ทำแต่ความดีก็มาจะเจริญมรรคแปดพรหมวิหารสี่จะเจริญมรรคแปดใครล่ะพวกเรานี่กำลังมาเจริญอยู่จะเจริญพรหมวิหารสี่ใครล่ะก็พวกเรามรรคแปดบางคนก็ครูบาอาจารย์ก็พูดกันนะกี่การครั้งกันเนี่ยเพราะนี่คือพวกเราทางของพวกเราบางทีมานั่งอยู่นี่ไม่รู้จักมรรคแปดหรือไม่รู้จะไปยังไงเลยทางดีที่บอกว่าดีจะไปทางไหนมรรคแปดก็มีไหมวาจาชอบวาจาชอบวาจาใช่ไหมวาจาชอบใช้วาจาให้เป็นให้ถูกให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่ง
พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบกันแมวใช้วาจาที่เป็นประโยชน์ชอบนะการกระทำชอบอย่างเงี้ยนะการกระทำชอบเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไปทำลายชีวิตคนอื่นไม่ผิดไม่ไปลักขโมยเห็นไหมเอาสมบัติของคนอื่นไม่ไปทำลายของรักของเขานะลูกเมียเขาสามีเขาใช่ไหมอันนี้ก็เรียกการกระทำชอบเห็นไหมเลี้ยงชีวิตชอบเห็นไหมเลี้ยงชีวิตไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่หลอกลวงคนอื่นนะตามเลี้ยงชีวิตมีศีลมีธรรมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นศีลนั่นเองเห็นไหมแล้วใครอ่ะใครมาถือศีลอยู่เนี่ยใครมาปฏิบัติพวกเราเห็นไหมเนี่ยเราอยู่ในมรรคแล้วเห็นไหมเราเจริญอยู่ในมรรคแล้วดังนั้นความเพียรชอบใครเพียรชอบเนี่ยกำลังเพียรชอบกันอยู่เนี่ยนะเพียรชอบอยู่นี่เพียรมีความเพียรเพียรที่จะทำไม่ให้กิเลสมันเข้ามาหาตัวเราเห็นไหมกิเลสมันจะเข้ามากระทบไม่เอาไอ้กิเลสอยู่ในตัวเราเนี่ยเพียรทำลายมันทำลายมันจากนั้นเพียรให้สิ่งดีๆเกิดกับเราอย่างกำลังพวกเรากำลังทำเนี่ยทำให้สิ่งดีๆเกิดใช่ไหมเกิดกับเราเกิดจากนั้นรักษามันไว้รักษาสิ่งดีๆไว้เนาะเนี่ยอย่างเรามาถือศีลใช่ไหมมาทำอยู่เนี่ยแล้วรักษามันไว้เรากำลังต้องเดินไปทางนี้ไม่หลุดออกจากมรรครักษาไว้อันนี้เป็นสมาธิเป็นตัวสมาธิศีลสมาธิจากนั้นเห็นชอบกับอริยสัจ4เห็นชอบในสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เห็นชอบนะชอบว่าโอ้พระเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องดับทุกข์และทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นมั้ยเห็นชอบในอริยสัจคือสิ่งที่ผู้เจริญหรือผู้ประเสริฐพึงมีหรือต้องมีต้องรู้หรือต้องรู้ก็คือต้องรู้เรื่องอริยสัจเห็นไหมอริยสัจเห็นไหมรู้ทุกข์รู้ว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์รู้เรื่องเหตุแห่งทุกข์รู้ว่ากิเลสตัณหาอุปทานเป็นเหตุแห่งทุกข์รู้ว่าต้องดับทุกข์ไม่งั้นทุกข์ไม่มีต้องดับทุกข์คือทำให้แจ้งทำไอ้กิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยให้แจ้งทำให้แจ้งนั่งทำที่ไหนก็ทำที่มันอยู่ในตัวเรานี่เองมันไปไหนมันอยู่ที่คนอื่นที่ไหนทำที่ตัวเราทำให้แจ้งดับทุกข์จากนั้นรู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์รู้ไหมมรรคแปดทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมจากนั้นดำริชอบใครดำริชอบพวกเราเนี่ยดำริออกจากกามดำริออกจากอาฆาตพยาบาทใช่ไหมดำริออกการจากการเบียดเบียนกันเห็นไหมตรงนี้เป็นปัญญาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมแล้วใครกำลังปฏิบัติอยู่ก็นี่ไงพวกเรากำลังเจริญอยู่ในมรรคแปดเดินอยู่ทางนี้งั้นดีแล้วอย่าถอยอย่าท้อมาเข้ามานี่โอ้ยครูบาอาจารย์ให้ตื่นแต่เช้าเลยให้เดินจงกรมมองให้นั่งสมาธิให้สวดมนต์จริงๆเอาสิ่งดีๆให้เราเอาสิ่งดีๆให้เราครูบาอาจารย์เนอะเอาสิ่งดีๆอย่าท้อเป็นอันดาอย่าถอยข้ามมันให้ได้ข้ามนิวรณ์ให้ได้เนอะเนี่ยนิวรณ์ทั้งนั้นที่มันจะมาสกัดเรานะเราก็นั่งดูเห็นไหมพวกเรานี่แหละคือผู้อยู่บนมรรคแปดและรักษามรรคนี้ไว้ผลก็เกิดจากเรามรรคผลก็เกิดจากเราผลเกิดจากการกระทำมรรคการปฏิบัติต่อมรรคไม่ใช่รู้เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรผลก็ไม่เกิดบุญได้แค่เพียงรู้มรรครู้ทางปฏิบัติเห็นไหมแต่ไม่ทำอย่างพวกเรามาทำเลยมาจากบ้านเลยมาทำเลยเห็นไหมนี่แหละเห็นไหมนี่แหละคือจะไปสวรรค์คนผู้ปรารถนาสวรรค์ผู้ปรารถนาหมดทุกข์เห็นไหมงั้นใครอย่าท้ออย่าถอยนะมาแล้ววันนี้เจอมา3วันนี่แย่เลยกลับไปโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรนะนั่นแปลว่าเราไม่เห็นอะไรดีๆ
เรายังเข้าถึงมรรคไม่ได้เรายังเข้าถึงธรรมะไม่ได้เรายังไม่ใช่พุทธที่แท้เราเป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านเรายังไม่มีศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาเรายังเป็นคนอยู่ยังคนไปเรื่อยๆพระพุทธต้องมีศีลมีศีลมีศีลหนึ่งเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วเป็นคนมีศีลแล้วเนาะไม่ทำความชั่วแล้วทำแต่ทำความดีเห็นไหมนั้นพอมรรคแปดเกิดกับเราผลมันก็เกิดผลก็เกิดผลไปถึงนิพพานผลไปถึงเนี่ยทางไปนิพพานทางหลุดพ้นทางหมดจากกิเลสตัณหาอุปทานโดนสลัดสิ้นเชิงจิตผ่องใสว่างมีพลังใครจะดึงไปนรกไม่ไปแล้วเพราะไม่มีเหตุมีปัจจัยให้ไปนรกเห็นไหมมีแต่ไปยึดติดอะไรอร่อยแล้วคิดปุ๊บมันก็อร่อยไม่ยึดติดในอร่อยแล้วนะอยากสวยแล้วคิดปุ๊บอยากสวยมันก็สวยแล้วพอผ่านหมดแล้วรู้ว่าความสวยเป็นไงความอร่อยความหล่อเป็นยังไงความไม่สวยไม่หล่อเป็นยังไงรู้หมดนี่มันคือสวรรค์คือคิดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้นั่นเป็นบุญนั่นเป็นคือบุญที่แท้จริงนั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงทุกวันนี้เรานั่งคิดนั่งวาดฝันมันได้อะไรไหมล่ะไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวได้อะไรไหมล่ะไม่ได้หรอกอาศัยบนบานศาลกล่าวไปเรื่อยนะขอให้สวยขอให้หล่อขอให้รวยนะขอให้ได้แฟนดีๆที่ไหนได้มันมาด่าเราเช้าด่าเราเย็นนะมันก็ดีละมันหวังดีต่อเราเนาะมันไม่หวังดีมันจะมาด่าเราเนาะเนาะงั้นเห็นไหมพอเราเดินนี่เราจะไปในทางที่ถูกเดินบนมรรคนะนี่คือเทพบุตรเทพธิดานี่คือเทวดานี่คือพรมจะไปอยู่ชั้นไหนล่ะแต่อย่าตกสวรรค์นะถ้าสวรรค์6ชั้นชั้นยังกามาวจรอยู่นะกามาวจรเดี๋ยวก็ตกสวรรค์เนี่ยเพราะยังอยู่กับกามยังอร่อยกับกามกามดึงตกสวรรค์อีกนะมีความสุขอยู่ดีๆแล้วไม่มีเรือนไม่มีอะไรก็ดีนะก็สุขนะสุขดีนะไม่แบกไม่หามอะไรไม่ต้องกวนกวายเป็นห่วงนู่นห่วงนี่นะเบาสบายพอไปยุ่งกับกามนั่นแหละเอาแล้วตกสวรรค์เลยใช่ไหมตกสวรรค์เลยพอมีเรือนมีอะไรขึ้นมาโอ้สารพัดนะตัวกายเราเองนี่มันยังมหาทุกข์กับเราทำให้เราทุกข์ไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยกายแฟนกายสามีกายพ่อกายลูกกายเต้ากายพ่อกายแม่เผลอๆไปแบกกายเพื่อนกายญาติพี่น้องกายแบกแล้วก็ทุกข์แบกหมดจนเป็นบ้าไปเลยโรคจิตไปเลยมั้ยเดินไปเดินมาอยู่ในวัดเนี่ยบ่นอะไรก็ไม่รู้นะมั้ยจิตมันหลุดออกไปแล้วจิตมันไปแบกไปหามใช่มั้ยก็หวังดีอ่ะก็หวังดีอ่ะหวังดีจนจิตมันหลุดไปเนาะงั้นพอเราทําไปเราปฏิบัติมาเดินไปทางเนี้ยทางมรรค8มั้ยเจริญไปถึงมีความเพียรนะเจริญสติให้เกิดสติเจริญสมาธินะสติระลึกชอบสมาธิจิตตั้งมั่นชอบใช่ไหมจิตตั้งมั่นชอบนี่ก็เป็นสมาธิตัวสมาธิศีลสมาธิก็ตัวปัญญาก็คือเห็นไหมแจ้งในอริยสัจ4แจ้งในแล้วก็ดำริออกจากกามอาฆาตพยาบาทวิเวียนอริปุ๊บนั่นปัญญาเริ่มเกิดแล้วปัญญานี้ก็เพียงปัญญาที่ยังอีกขั้นนะยังไม่ถึงปัญญาบางคนบางทีเราพูดไปโดยปัญญาขั้นสูงสุดขั้นร้อยแล้วขั้นนี้ขั้นที่ก็ยังไม่ใช่ยังเป็นปัญญาที่ยังมีหลายระดับนะปัญญาขั้นรู้จากการอ่านการอะไรขั้นราชันขั้นคิดหาเหตุหาผลนะงั้นปัญญาจะต้องเข้าไปนั่งทำให้เห็นจริงๆปฏิบัติให้เห็นจริงๆเลยนะเข้าไปทำเข้าไปแบบต้องมีงานทำต้องปฏิบัตินะบางทียังไม่ทันอะไรก็ทะเลาะกันแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลยทะเลาะได้แล้วนะไอ้นุ่นผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดยิงธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะก็ทำไปนะไม่มีอะไรเป็นแนวไม่ใช่อะไรนะจิตคนมันไม่เหมือนกันเวรกรรมมาไม่เท่ากันเกิดมาไม่เท่ากันความรู้ไม่เท่ากันนะดังนั้นจริตก็ไม่เหมือนกันเนาะจริตไม่เหมือนกันบางคนก็จริตก็วิตกจริตบางคนก็กิเลสมีแต่กิเลสเนาะกิเลสตัณหาอุปทานกี่นะมีแต่กิเลสจริตของเราบางคนก็พุทธจริตธรรมจริตเห็นไหมบางคนก็เห็นไหม
จริตมันไม่เหมือนกันนะเห็นธรรมะบางคนที่สอนนี่ต้องสอนคนละอย่างนะครูบาอาจารย์สอนธรรมะนี่นะท่านดูจริตคนนะจริตคนนะท่านไม่ได้ดูนะบางทีท่านสอนรวมๆนะถ้าสอนรวมๆเนี่ยเขาจะสอนทางเดียวกันทางเดียวกันใช่ไหมแต่บางทีมาถามตัวหรือมาก็จะดูจริตคนนะจริตคนเช่นบางคนเรียนมามากๆแล้วเรียนโอ้เรียนอภิธรรมมาแจ๋เลยนะพระไตรปิฎกแจ๋เลยครูบาอาจารย์บอกว่าหยุดเรียนเถอะนะมาปฏิบัติเถอะนะจริตไม่เหมือนจริตไม่ต้องเรียนแล้วนะไม่ต้องสุตตมยปัญญาแล้วสุตตมยเต็มตอนแล้วนะบอกมาปฏิบัตินะมั้งนะแต่นี้คนที่ฟังไปนี่บอกก็ไปพูดครูบาอาจารย์สอนไม่ให้ปฏิบัติไม่ให้เรียนเรียนเป็นแผนที่เนาะปิดแต่ความจริงท่านสอนเฉพาะตนบางคนมาเข้ามาปฏิบัติมาแจ๋เลยนะแต่ไม่มีแผนที่เลยใช่ไหมครับรู้จักฟังรู้จักอ่านมั่งรู้จักอะไรก็ดีนะมีแผนที่นะรู้จักนะเป็นจะได้ไม่ต้องมีปัญหามาถามกันบ่อยๆต้องนู่นต้องนี่นะใครบ้างทีนี้ก็บอกไปทะเลาะกันแล้วใช่ไหมอีกคนก็บอกครูบาอาจารย์บอกไม่ให้เรียนอีกคนก็บอกต้องเรียน แล้วคนอารมณ์เข้ามาเนี่ยใช่ไหมแบกอารมณ์มาคนละอย่างกันครูบาอาจารย์ท่านรู้ว่าอ่านจิตอ่านใจนั่นออกใช่ไหมท่านรู้อารมณ์คนแล้วก็สอนอย่างแต่ถ้าสอนกลางๆนี่นะสอนนี่ก็สอนไปเรียนนะมั่งนะสอนรู้จักเรียนนะนะเรียนก็นะสุตตมยปัญญานะก็เป็นแผนที่นะเป็นทางเป็นแผนที่ให้เราเดินนะเราจะได้มีทางเดินปฏิบัตินะพอไปเห็นอะไรเราก็จะรู้ว่าเออนี่มาถูกทางแล้วนะหรือไม่ถูกทางเราก็รู้เองจินตามยปัญญานะรู้จักเอาแผนที่มาหาเหตุหาผลนะเดินต้องวางแผนเดินเหมือนกันนะเดินนะจังนี้มันใช่ไหมเนาะอะไรนี้เนาะนั่นก็ภาวนามยปัญญาใช่ไหมจะสอนให้ภาวนาสอนทุกอย่างกันทั้งสองสามอย่างเนี่ยนะปัญญารวมกันแล้วก็มีทั้งแผนที่เนาะมีทั้งสติมีสมาธิพิจารณาเห็นความเป็นจริงจากนั้นมีการเดินแล้วการปฏิบัติการทำนะการจริงมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยไม่ต้องมานั่งสงสัยนู่นสงสัยนี่สงสัยอยู่นั่นนะก็ไม่ได้ไปไหนนะไหมก็เป็นนิวรณ์ใช่ไหมบางทีก็ฟุ้งก็เพราะว่าเอาดิคนนู้นเป็นนี่เอาทำไมอย่างนั้นอ่ะทำไมองค์นู้นว่าอย่างนี้ทำไมองค์นี้ว่าอย่างนี้ฟุ้งที่ฟุ้งมันหมดเลยฟุ้งไปหมดเลยนะบางทีก็นั่งพิจารณามากมากมากก็ฟุ้งจิตมันก็ฟุ้งขาดสติขาดสมาธิจิตเดิมๆมามันก็แย่อยู่แล้วมานั่งพิจารณาอย่างเดียวเลยโอ้ยไอ้หนุ่มไอ้นี่นั่งพิจารณาไปใหญ่เลยนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนนี้หลับไม่หลับไม่ลงหลับไม่ได้มันก็ฟุ้งใช่ไหมแล้วนี่ก็นิวรณ์เห็นไหมนิวรณ์ดังนั้นการปฏิบัติมันก็ต้องมีปัญญาเบื้องต้นด้วยนะมีทางมีครูบาอาจารย์นะแนะนำให้ถูกทางนะก็เราก็จะได้ไปทางถูกจริงๆไปทางกลางเนี่ยใครจะมาไงว่าไงก็เป็นของเขาเป็นได้อันนี้ก็เป็นทางทางนึงทางมันเป็นใยมังมุมนะใยมังมุมมันมีตรงเลยโป๊ะนะแดงมันมงไหมมีสายตรงบางทีมันก็อ้อมอ้อมอยู่นั่นอ่ะวนอ้อมกว่าจะไปถึงตรงกลางนะว่ามันก็ทางเดียวกันนั่นแหละไหมก็ไปถึงช้าหน่อยตามนิสัยตามกรรมของตัวเองตามจริตใช่ไหมของคนนะมีกรรมมามีอะไรก็ไปช้าหน่อยแต่ขอให้ไปเถอะขอให้ไปนะบางคนก็ติดชึ่งอยู่นั่นวนอยู่นั่นเต้นอยู่รอบๆนั่นแหละใบแยงมามุมเนี่ยบางคนก็ตรงก็ตรงบางทีตรงเหลือเกินเหมือนกันตรงโป่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 งต้องไปทางนี้นะไปทางนี้ไม่ได้ผิดนะไปทางนี้ผิดนะไปทางนี้ลงนรกนะไปทางนี้แหมเห็นไหมบางทีเห็นไหมขอให้มาเหอะขอให้มาปฏิบัติเถอะมานั่งสงบอยู่ในวัดก็ยังดีกว่าไปเล่นไพ่ไปกินเหล้ากินยานั่งกับหัวโขกพื้นปกนะแต่ยินพระเอาพรมน้ำมนต์ใส่หูบ้างปุ๊บไม้ทิ่มหูบ้างโป๊ะฟังธรรมะนะก็เหมือนให้พรให้น้ำมนต์ไปในหูในหูเดี๋ยวมันรู้เองใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้เองโอ้ได้ฟังเออได้ฟังใช่ไหมอันนี้ก็รู้เองใช่ไหมก็ได้ดังนั้นอย่าเพิ่งไปเตะเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาเนอะเข้าวัดได้นี่ก็บุญมหาศาลแล้วโขจะเข้าวัดได้นี่ก็โอ้บางทีมาตั้งหลายชาติแล้วเนอะก็จะถึงวัดได้พอเข้าวัดมาได้ก็เอาแล้วกลัวเลยพอบอกว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีปฏิบัตินี้ไม่ถูกก็ถูกกลัวเลยไม่รู้จะไปทางไหนเห็นไหมกลัวเห็นทุกอย่างดีหมดดีขอให้ทำนะขอให้ทำ
ขอให้ทำใช่ไหมพอทำแล้วนะเดินอยู่บนมรรคทางคนนี้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ใช่ไหมเกิดพรหมวิหารสี่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาเบคาเกิดขึ้นเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละกิเลสตัณหาอุปทานจะโดนสลัดโดนสลัดออกไปหรือจะไปโกรธเขาทำไมอ่ะเนี่ยเขาก็เป็นเขาอย่างนี้เราโกรธเขาเราตกนรกอีกเขาเป็นเขาอย่างนี้แหละเราก็ไปแก้อะไรไม่ได้เราจะไปโลภทำไมเอามาแล้วก็เนอะเอามาแล้วก็เอาไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันก็แค่วัตถุสิ่งของจะไปโลภทำไมเห็นปะไม่ว่าจะลาภไม่ว่าจะยศเอาไปไม่ได้เลยตายไปนะได้แต่คุณงามความดีมีลาภมียศทำแต่ไม่ดีนะไม่ไปไม่ได้ตกนรกหมดครับไม่มีลาภไม่มียศแต่ทำคุณงามความดีใช้แรงมองใช้ปัญญามองช่วยยังได้เลยนะไปก็ยังใหญ่ด้วยไปบนสวรรค์ก็ใหญ่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะมีเมตตาเนอะมีพรหมวิหารสี่พวกนี้ใหญ่หมดนะใหญ่ไปสวรรค์ก็ใหญ่เกิดอยู่บนโลกนี้ก็ใหญ่ก็ใหญ่เป็นทรัพย์ที่ชาตินี้ไปถึงชาติหน้าทุกๆชาติเลยถ้าคนทำแบบนี้นะไม่ต้องไปเรียนรัฐแบบทางโลกไปซื้อลาบกันไปซื้อยศกันใช่ไหมลองใช้ลาบไปซื้อกันไปเบียดซื้อมาได้ก็ต้องถอนทุนนะถอนทุนใช่ไหมเขาเจ้าไม่ต้องถอนทุนเลยนะลงทุนด้วยการพอผ่านเข้าไปแล้วผ่านตอนผ่านนิวรณ์ได้เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะปิติเกิดแล้วปิติเกิดสุขเกิดโอ้สุขเกิดจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกเอกาคตาเอกาคตาจิตรวมเป็นหนึ่งจิตสติจิตใจมันรวมเป็นหนึ่งกลายเป็นเอกาตาลมเป็นหนึ่งหนึ่งนะอุเบกขาลมมีอุเบกขาสุขผ่านนิวรณ์ได้แล้วไม่มีอะไรมาแกว่งไม่มีอะไรมานะรูปรสกลิ่นเสียงไม่มีความปวดความเมื่อยไม่มีแล้วสุขมีแต่ตัวร้อนบางทีตัวชาม่องตัวอะไรมั้งเนาะแล้วให้รู้ทันดูตามมันไม่ใช่กลัวนะนั่งดูตัวบางทีนั่งชาขึ้นปุ๊บเดี๋ยวมันลงปุ๊บขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บตัวชาเบาสบายนั่งไม่มีแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรแล้วเนาะนะเนี่ยก็เรียกผ่านเข้าไปถึงฌานแล้วเห็นความเป็นจริงของนะของสังขารว่าไอ้สังขารนี่แหละนะใช่มั้ยที่มันกิเลสมันก็เกิดจากเนี่ยนะถ้าเปิดใจมันมีกิเลสปรุงแต่งไว้ในทั้งแต่กิเลสเรื่อยใช่มั้ยใจมันปรุงแต่งไปกิเลสการกระทํามันก็มีแต่กิเลสแต่เมื่อไหร่เราปรุงแต่งไปทางดีการกระทำมันก็ไปทางดีไปทางบุญกุศลใช่ไหมการกระทำเมื่อไหร่เราพูดเป็นกิเลสการกระทำมันก็ต้องเป็นกิเลสเป็นทุกข์แต่เมื่อไหร่เราพูดสัมมาเป็นสัมมาวาจาสัมพูดดีใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพวกนี้เป็นเหตุทั้งนั้นเลยใช่ไหมวจีกรรมมันก็เกิดกรรมที่ดีก็เกิดแก่เราถ้าพูดไม่ดีมันก็วจีมันก็เป็นวจีกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมฝ่ายต่ำฝ่ายบาปนะฝ่ายกุศลไอ้มโนกรรมเนี่ยตัวใจเนี่ยตัวสำคัญเป็นตัวสั่งหมดสั่งให้กายทำถ้าใจดีใจเป็นคนมีศีลมีทานมีภาวนาใจมันจะสั่งให้กายนี่ทำแต่สิ่งที่ดีๆเห็นไหมทำในสิ่งที่ดีๆถ้าใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ใจมันก็จะสั่งให้เราทำแบบนั้นวันๆเราจะเข้าวัดมากราบพระมั่งมานะมีพระธรรมมีมาถือศีลมาภาวนากันเห็นไหมมารู้จักทานรู้จักศีลรู้จักภาวนาใจมันก็จะสั่งให้เราเห็นไหมแต่ถ้าใจมันไปในทางอกุศลไปทางบาปไปทางโลกไปทางนี้มันก็จะสั่งให้เราไปทำที่ไม่ดีงั้นใจมันก็สั่งไปที่กายนะกายไปทำแต่สิ่งที่ดีๆกายกรรมใช่ไหมกายกรรมเขาไปทำในสิ่งที่ดีไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์เขาไม่ผิดในกรรมกายเป็นทัศน์ใจดีงั้นอบรมที่ใจใช่ไหมใจมโนกรรมนี่ตัวสำคัญอบรมใจใจดีปุ๊บการกระทำก็ดีด้วยทำแบบคนมีศีลมีไหมเพราะเราใจเราดีมีธรรมมีอะไรใจกายมันก็ทำไปด้วยเมื่อใจดี
วจีกรรมมันก็ดีด้วยปากมันก็พูดดีด้วยพูดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าใจมันไม่ดีมันพูดแล้วหาเรื่องเจ็บตัวหาเรื่องเอากิเลสมาพูดคนก็รู้นะบารมีก็ไม่เกิดว่าอันนี้มองไปแล้วกิเลสทั้งนั้นใครก็ไม่อยากคบนะคบด้วยดีไรเก็บตัวทุกทีคบด้วยดีไรหาเรื่องจะคบกับเขาเพื่อล้างกิเลสตัวเองก็ไม่ได้ล้างความชั่วตัวเองก็ไม่ได้เขาไม่เอาด้วยเห็นไหมไม่เอาคนก็ที่เขาไม่มีกิเลสเขาก็ไม่เอาเขาดูรู้เห็นไหมงั้นวจีกรรมใช่ไหมงั้นพอเข้ามาเนี่ยเรามาอบรมวาจากับมโนกันมโนกรรมของเรามโนอบรมใจเราดูแล้วก็อบเห็นกายเรานะความเป็นจริงของกายเห็นวาจาเรานะเห็นไหมอันนี้แหละไปทางนี้คือทางสายตรงตรงแล้วเลยตรงแล้วแต่ตรงแล้วไม่มีไม่ติดไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดตรงไปทางสายเห็นสัจธรรมความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดนี่ปัญญาเกิดเลยแม่ปัญญาเกิดเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรนั่นเราต้องเดินทางนี้เนาะเดินกันสายนี้แหละเดินสายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันเป็นอย่างนี้เดินสายกลางเดินไปสายกลางเจออะไรดีก็นี่แหละดีนะรู้ว่าดีเจออะไรไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีนะไม่ใช่เจออะไรดีก็โอ้ยโอ้โหไปยึดติดไปติดนะหลงเลยหลงดีหลงความดีหลงไปมาไปเลยเจอไม่ดีก็โอ้ยไม่ดีหลงไม่ดีไปมาไอ้คนที่หวังใจเขาดีก็ตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันเลยนะงั้นดีก็เป็นก็ดีนี่เขาทำบุญมาเออไหมเขารวยเขาสวยเขาหล่อเขามีหมดเลยเราดูเขาดีด้วยใช่ไหมเออเขาทำกรรมมาเห็นไหมเขามีแต่โรคภัยไข้เจ็บนะจนก็จนนะก็นะเขาทำกรรมมาเห็นไหมนี่เห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ทำให้กิเลสตัณหาของเราเกิดขึ้นพอกงำเพราะเราขัดเกลากิเลสจิตใจมโนกรรมเราไม่ทำแล้วมโนเรามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเอามาใส่ใจเห็นไหมเอามาใฝ่ในใจเห็นทุกอย่างเป็นของมันอย่างนี้มีแต่รูปเห็นรูปมีแต่รูปร่างกายนี้ธาตุดินน้ำลมไฟเราไปบอกมันเองว่าเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นสิ่งของที่เราเห็นสัมผัสได้รูปทั้งนั้นมีแต่นามเห็นนามนามก็คือในจิตนี่แหละคือนามนั่นมีรูปกับนามเท่านั้นรูปกับนามแล้วที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเลยมีแค่รูปกับนามเราไปยึดไปแบกเอาเองไม่มีแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้สร้างเลยไอ้รูปไอ้นามนี้ไม่มีใครบันดาลให้เกิดและไม่ให้เกิดได้ตัวเราสร้างเองตัวปรุงแต่งของเราเราเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราปรุงแต่งนั่นแหละปรุงแต่งดีทำดีอะไรดีมันก็มาดีมันก็ปรุงแต่งไม่ดีมันก็มาไม่ดีนะมันก็มาไม่ดีมันก็ไปไม่ดีนะแล้วก็มาไม่ดีมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละมันเกิดจากตัวเรามันต้องทำที่ตัวเราไปทำที่คนอื่นไปทำพัฒนาคนอื่นไปนู่นคนอื่นคนนี้นี่นั่นเป็นแค่บุญง่ายกุศลถ้าทำได้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ยังไม่ได้ทำให้ตัวเราดีนะแล้วจะไปทำให้คนอื่นใจไม่ได้ทำให้ตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนนะทำให้ตัวเองก่อนถ้าทำตัวเองได้โอ้บุญกุศลมันก็จะเกิดกับเรานะนี่แหละมรรคผลนิพพานหรืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่มองไม่เห็นมันก็เกิดกับเรานะความสุขที่มองไม่เห็นก็เกิดกับเราเกิดไปชาตินี้ไปถึงชาติหน้าเลยเกิดไปทุกชาติทุกชาติไม่ออกจากธรรมะเดินบนสายมรรคแปดพรหมวิหารสี่โดนมันตรงนี้เห็นความเป็นจริงหมดเดินบนกรรมฐานเนี่ยไหมต้องมีสมาธิมีสติมีสมาธิมีวิปัสสนาไหมให้เกิดสติเกิดสมาธิให้จิตเราก็ไปดูพร้อมที่จะเข้าไปเห็นความเป็นจริงงั้นเราไม่มีกรรมฐานเราดูไม่ได้มันกรรมฐานก็ไปเห็นจิตเราเห็นกายเราเห็นอะไรมันปรุงแต่งอะไรยังไงมันก็แค่นั้นน่ะแค่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเห็นมั้ยไอ้ธาตุวิญญาณก็ตัวปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปนะก็เห็นมันปรุงแต่งตลอดเห็นมั้ยเห็นมั้ยพอทําไปเราก็เห็นโอ้โหมันน่ากลัวนะ
การมีกายการมีรูปมีนามนี่ละมีกายหรือกายจิตนี่โอ้เกิดมานี่มันน่ากลัวเหลือเกินนี่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ากลัวเลยเพราะมันมีแต่ภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นของที่น่ากลัวเลยไหมงั้นการเดินไปทางมรรคผลนิพพานในทางที่จะไม่มีขันธ์ห้าเราไม่มีรูปนามนี่ใช่ไหมเป็นทางที่ถูกทางที่เรานั่งดูวิปัสสนาญาณเห็นสติปัฏฐานสี่ธรรมเห็นให้แจ้งเลยเดินไปเห็นให้แจ้งเห็นร่างกายเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นไหมเห็นอริยสัจสี่ทำให้แจ้งอริยสัจเลยเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์ทำให้แจ้งเนี่ยแค่นี้มรรคผลนิพพานก็เกิดโสดาบันสกิทามีอนาคามีอรหันต์ไปนะแต่เราพูดกันสูงพูดกันเป็นเนื้อแต่จริงๆก็ความสุขนั่นแหละความสุขเป็นชั้นๆไปชั้นไหนนะชั้นแบกยังแบกขันห้าอยู่ยังแบกกามอยู่นะชั้นไม่แบกแล้วนะชั้นหลุดพ้นแล้วชั้นวางแล้วก็ชั้นอย่างนี้แหละนะดับใดเรายังแบกขันห้าอยู่ยังหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำกันอยู่นี่แหละนะเนอะเข้าใจเนาะเข้าใจนะพอเห็นทางไหมเห็นไหมเห็นทางนะเราจะไปทางตรงหรือทางอ้อมกันดีอะแมงมุมเนี่ยนะแล้วถ้าเรายังติดสุขมั่งอย่างเงี้ยติดหนังติดละครติดเพลงติดนู่นนี่แล้วก็ค่อยๆเดินไปทางอ้อมนะนะไอ้อ้อมยังติดทำบุญนะทำบุญก็ต้องไปทำกันนู่นทำนี่เฮไปไปเฮกันมาอยู่เนี่ยนะแล้วก็ยังติดชึ่งกันไปก่อนเลยนะแล้วนักปฏิบัติเข้ามาอย่างงี้มันมาปฏิบัติเลยอ๋อมาฟังเทศฟังธรรมนั่งสว่างเลยโอ้โหไอ้อย่างงี้ไปต่างไต่ตรงเลยตรงเด้อเลยเนี่ยนะแต่อย่าไปยึดไปติดนะอย่าไปว่าเขานะนะอย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวเลยก็เอาไปเทียบนะฉันมาตรงแกไปทางไหนก็ไม่รู้อยู่นี้อีกไม่ได้นะนั่นก็แล้วแต่จริตของใครนะที่ว่าไปว่ามาเราไปท้ายตรงไปถึงชาเขาอีกนะเรามันเต่าซะอีกนะเขามันกระต่ายเขาติดชึ่งก่อนเนอะงั้นนั่นนี่คือธรรมะนะอย่าไปว่าใครเนอะวางได้ว่ายิ้มสบายนะใครจะเป็นไงก็นะสอนได้สอนให้ธรรมะได้ให้ไม่ได้อย่าไปให้เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่บอกอะงั้นไอ้นี่มันสำคัญนะไอ้คลื่นเนี่ยก็สำคัญสถานีก็สำคัญระวังเลยพูดไปพูดมาวัดโยมแตกพระแตกวัดแตกสถานีหายไปหมดเลยสถานีแตกโดนยึดสถานีนะแล้วพูดอย่างนี้เขาจะยึดไหมเนี่ยไม่ยึดนะไม่ยึดนะงั้นมันมีความมั่นคงพอมีไมค์มีสื่อนะมันจะมีความมั่นคงเข้ามานะเรื่องของความมั่นคงนะความมั่นคงทั้งต้องระวังนะระวังบางทีบางคนก็ไม่เขาไม่ให้เทศก็อยากจะเทศทำไมไม่ให้ฉันเทศนะว่าเขากลัวจะตกธรรมาสเดี๋ยวกลัวโดนจะติดคุกกลัวจะโดนปิดสถานีบางคนเออสงสัยไปบอกโยมญาติโยมทำไมเขาไม่ให้เทศใครไม่ให้หลวงพ่อเทศดีใจเพราะว่าได้พักผ่อนได้ทีแก่แล้วนะงั้นแต่บางคนเขาก็มีภาระเนาะมีภาระแบกวัดไว้มั่งนะแบกวัดไว้ต้องรับผิดชอบวัดแบกสาขาไว้มั่งต้องรับผิดชอบสาขาสาแขนอะไรไหมก็ต้องเห็นใจบางทีนะก็แต่ก็บอกแล้วไงว่าบางทีครูบาอาจารย์เนี่ยก็พยายามรักษาไว้นั่นแหละว่าถึงก็มันมีเรื่องเรามามีเรื่องและเรื่องใหญ่แค่พูดเนี่ยมันเรื่องทำเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องเฮฮากันนะแต่มันเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งสังคมมั่นคงทั้งศาสนามั่นคงทั้งประเทศชาตินะมันเกี่ยวเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยนะไปถึงโลกรอบโลกเลยนะเนอะไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมเนอะงั้นเคยมีคนมาถามบอกเนี่ยทำไมไม่ให้องค์นั้นเทศอะทำไมจะไปรู้ถ้าไปก็เหตุมันอาจจะมีอย่างเงี้ยนะเหตุปัจจัยนะแม้แต่ธรรมะเนี่ยประเทศขัดกันนิดเดียวเป็นเรื่องเลยธรรมะแตกกันเลยวัดวารามแตกธรรมะสายนู้นธรรมะสายนี้ธรรมะสายเป็นศัตรูกันทันทีเลยนะพุทธศาสนาเสื่อมเลยเสื่อมออกจาก
สังคมมนุษย์เลยพุทธศาสนาไม่แต่จริงๆพุทธศาสนาไม่เสื่อมนะแต่เสื่อมออกจากมนุษย์มนุษย์เสื่อมเองไม่เอาพุทธศาสนาอยู่ในใจแล้วนะไม่นับถือพระแล้วไม่นับถือวัดแล้วมีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่เรื่องนู้นเรื่องนี้กันเนาะก็เลยทำให้มนุษย์เสื่อมออกจากศาสนานี่น่ากลัวกรรมมากเลยไหมกรรมมากนะเอาละเดี๋ยวครูบาอาจารย์ขึ้นมานะไม่กินเวลาท่านไม่ดีบาปกรรมผิดเวลานี่ไม่ดีทำให้เราจะเป็นสอนคนได้ไงนะถ้าผิดเวลานะสอนไม่ได้หรอกคนผิดเวลาแล้วเวลาผิดที่ผิดจริงๆนิสัยอุปนิสัยผิดนี่ผิดจริงๆผิดตลอดไม่ว่าทำอะไรก็ผิดนะผิดตลอดผิดเวลาหมดนะอาจจะได้พักผ่อนด้วยนะพวกเรานะได้เข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วเดี๋ยวมาออกมาใหม่นะนี่อะเดี๋ยวมาต้อนรับเทวดาเดี๋ยวเทวดามาฟังด้วยเราเป็นเทพบุตรเทพธิดาเดี๋ยวเทวดาเขามาเป็นเพื่อนนะเขาที่เขาเทวดาเขาก็อยากฟังเทศฟังธรรมมันเข้าไปไหนไม่รอดเหมือนกันก็หาทางไปไม่ถูกเนาะต้องมาฟังธรรมะต้องมาฟังเราจะได้มีทางไปวิญญาณเขาก็ได้ไปดีนะนะแล้วอย่าไปกลัวเขาล่ะนั่งเป็นเพื่อนเขานะรับผ่อนนะขอให้ญาติโยมนะเอาธรรมะที่อาตมาได้ให้ไปเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องของปัญญาด้วยเรื่องกิเลสด้วยนะเรื่องของทางโลกด้วยนะแล้วก็ให้เดินไปนะแล้วอย่าไปท้อถอยอย่าไปยอมแพ้อย่าไปเบื่อหน่ายอย่าไปแพ้ต่อนิวรณ์นะแล้วก็มีความศรัทธาฝ่าฟันมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ด้วยเธอพรไม่ต้องยาวนะเพราะให้มาตั้งแต่10โมงครึ่งแล้วทั้งน้ำมนต์ทั้งพรเข้าไปในหูเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยเนาะของดีทั้งนั้นเลยเนาะฟังพรเข้าไปในหูนี่ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งตั้งแต่3ทุ่ม4ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนน้ำมนต์ก็พรมก็ไปในหูนี่เลยเห็นไหมแสดงว่าเราพูดไม่หวานน้ำผึ้งมาให้เลยมาไปพักผ่อนก่อนนะไปเข้าห้องน้ำห้องท่านะเดี๋ยวถ้าจัดจรัญมาเนอะถ้าจัดจรัญ